อันยงชิงกุดุนสวัสดีครับพบกับอัธพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำชาเลนจ์กันนั่นเองนะครับเป็นชาเลนจ์ที่แบบสนุกไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเราไปเห็นต่างชาติเขาทำมาแล้วก็เลยมาลองทำตามดูนะครับก็คือการใช้สปอนในการแต่งหน้าทั้งหมดนะครับเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าอย่างนี้นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็สปอนที่เราใช้เนี่ยเป็นสปอนที่มาจากร้านมูชินะครับราคาประมาณ60 บาทหรือเปล่าคอลเลกชันนะครับLasting Professional Concealer นะครับลงก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสปอนอันเล็กนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงรองพื้นนะนี่ก็คือตัวนี้นะครับเป็น My Foundation ของ Innisfree นะครับใช้สปอนอันใหญ่ลงเรารู้สึกว่าสปอนเนี่ยใช้ลงรองพื้นได้ค่อนข้างดีนะเราชอบฟิลในการแบบมันนิ่มแล้วมันโดนหน้าเราแต่มันก็จะทำความสะอาดยากนิดนึงบัตเนื้อน้ำนะฮะวอเตอร์บัตอันนี้ก็จะเป็นของออฟพิวนะครับเป็นจุยซี่ปังบัชเชอร์นั่นเองสีเบอร์ BR01 นะจ๊ะอันนี้มันจะน่ารักน่ารักมากๆเลยตรงนี้เราจะใช้สปอนทั้งหมดในการลงในหน้าของเราโดยการใช้สปอนแต่งหน้า by spongeอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงแบบเป็นเนื้อฝุ่นตามนะครับเราใช้เป็นแซมมุนนะครับจากเดอะแซมนั่นเองนะสี OR03 นั่นเองลงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าลงแป้งแล้วลงอันนี้ที่หลังเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะแบบแดงเกินไปแล้วก็เลยจะใช้อันนี้ลงก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวเอาแป้งกลบนะครับนี่มันก็จะติดแบบนี้เลยแต่อันนี้ต้องดูดีๆด้วยนะอาจจะแบบเกลี่ยยากหน่อยแก้มแดงๆชีวิตชีดีเฮ้ยแก้มสวยเสร็จแล้วจากการลงแก้มของเราเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะครับแป้งเราเนี่ยก็จะลงเป็นเจ้านางเป็นเจ้านาง Perfect Bright UV To Bay Powder Foundation คือถ้าหากว่าเราใช้สปอนเนี่ยแล้วก็คู่กับแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันก็ทำให้แป้งติดทนนานยิ่งขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าสปอนเขาจะมีความแบบอมน้ำมาอยู่แล้วคือก่อนใช้สปอนเนี่ยเราต้องไปฉุบน้ำก่อนนะหน้าเนียนขึ้นมาทันทีเลยเห็นปะลงมันก็จะแบบเนียนอย่างนี้เห็นปะมันเนียนสวยอ่ะต่อไปก็จะเป็นคอนทัวร์นะเราก็จะใช้เป็นของ Wet n Wild เนื้อฝุ่นนะจ๊ะคือแยกฝั่งนิดนึงว่าฝั่งนี้ใช้ครีมเอ้ยฝั่งนี้แบบลงแบบเป็นสีๆนะฝั่งนี้ก็ไม่ได้ลงสีอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปใช้ครั้งต่อไปเนี่ยก็ใช้ให้ถูกฝั่งเวลาลงรองพื้นมันจะได้ไม่ผสมนั่นเองนะจ๊ะสีเลยได้อยู่ได้อยู่เขาเป็นนิดนึงไม่ใช้สปอนอันเล็กในการแบบเช็ดด้างนะจ๊ะต่อไปเราก็จะมาลงอายแชโดว์กันคือขอข้ามขั้นตอนที่เป็นแบบปัดมาสคาร่าหรือเขียนคิ้วไปนะจ๊ะเพราะว่ามันน่าจะทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้คือมันจะไม่สามารถแบบปัดมาสคาร่าหรือเขียนคิ้วได้ในส่วนของตานะฮะเราจะใช้สีนี้นะครับเป็นของ Etudy Look at My Eye Cafe BR415 ก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับด้วยความที่ลงด้วยสปอนเนี่ยคอนโทรลการคอนโทรลบริเวณตาเนี่ยก็จะยากนะจะรอดไหมเฮ้ยทำไมมันเกินไปข้างบนขนาดนั้นวะแกชิบหายแล้วขอเปลี่ยนเป็นอเล็กด้วยละกันอันนี้ก็มาจ้ะโอ้ยแต่คือแบบสีมันชัดมากเลยอะเฮ้ยได้อยู่แต่ว่าแบบเบนไม่ได้ทุกคนเบนไม่ไปอะแกฉันเบนไม่ไปอะก็จะประมาณนี้นะอีกข้างหนึ่งเด้อมันจะเหมือนกันด้วยวะแต่คือแบบใช้สปอนลงแล้วมันชัดมากเลยอะชัดจนน่ากลัวชัดยิ่งกว่าใช้แป้งอีกอะแปลงคือไม่ชัดเท่านี้นะอารมณ์เหมือนใช้นิ้วลงเลยแต่ว่าจะนิ่มกว่าแล้วก็เย็นๆเฮ้ยคราวนี้มันมาว่ะคราวนี้ไม่มาคราวนี้ไม่มามาดิมาดิมาไหมมาแล้วมาเหรอเหรอมันมาเหรอวะประมาณนี้มันดูน่ากลัวก่อนนะตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นปากนั่นเองนะจ๊ะสำหรับปากเนี่ยลิปสติกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงที่ปากก่อนแล้วก็ใช้สปอนในการเบนนั่นเองนะ For You Too Kiss Me Harder นะครับจากรุ่นที่เป็น Pink Power นะครับที่ขายเฉพาะ Event Boy นะสีเบอร์ E1 ลง
บริเวณรอบขอบปากบริเวณขอบปากนะฮะแล้วก็ใช้ฟอนต์ในการเบนจะได้ไหมนะแต่ได้ไรอ่ะทุกคนมันไม่ไปอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลงเป็นที่ใช้อยู่ประจำลิปอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น Creo นั่นเองนะครับ Rouge Velvet นะเบอร์23นะจ๊ะก็จะลงที่ปากก่อนแล้วค่อยเบนนะครับแล้วก็เบนออกมาจะได้ไหมเนี่ยมันจะได้ไหมอันนี้ได้อยู่แต่เมื่อกี้มันแห้งไปมันเบนไม่ได้เหรอทุกคนสปอนแดงอ่ะเบนไปเบนมามันก็หายไปเลยนะทุกคนอย่างเงี้ย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 ได้นะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะกับการเมคอัพ by Sponge Full Face Challenge Using Only Sponge Makeup นั่นเองนะครับทุกอย่างในการแต่งหน้าก็ใช้เพียง Sponge นะครับแต่ว่าที่ไม่สามารถใช้ได้ก็คือปัดขนตานะฮะแล้วก็คิ้วก็คือคนอื่นอาจจะทำได้แต่ว่าเราไม่ลองทำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะพังได้นะจ๊ะแต่ก็ให้มันแบบให้ฉันยังแบบสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับนะไม่ได้แค่นะแต่ก็แบบคอนโทรลยากๆหน่อยเพราะว่าแบบพวกแบบตาอะไรเงี้ยบางทีมันต้องคอนโทรลนิดนึงนะแบบว่าเฮ้ยให้มันเป็นคมๆให้มันดูเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็ปากเนี่ยลงได้เฉพาะแบบต้องลงลิปตัวเองก่อนลงลิปด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยใช้สปอนเนี่ยเบนอะไรเงี้ยถึงจะได้แต่ถ้าแบบใช้สปอนลงเลยเนี่ยทำไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด subscribe like แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครมาถึงจุดนี้แล้วดูมาถึงจุดนี้เนี่ยกดไลค์แสดงตัวกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอทั้งข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย